ช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่สงบที่สุดเพราะว่าฝรั่งไม่ลากเราไปตีกอล์ฟไม่พาเราไปทรมานในสนามกอล์ฟแล้วทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาเราไปหาแต่ของกินและในวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้าน Le Mas de Mehoy ย่าน Aix-en-Provence บรรยากาศด้านในก็อบอุ่นปรุงอาหารกันด้วยเตาย่างให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เมนูที่สั่งก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ตีนหมูย่างเอ็นๆนุ่มๆเห็นข้างนอกอาจจะดำหน่อยแต่ว่าอร่อยมากนะเธอพ่อกูสิกินแซ่บๆตัวขางๆกับสร้างขี้มูกปืดจนมาชั้นข้อแข็งนะคะผู้เฒ่าผู้เบาหรือผู้สาวซ้ำหน่อยบ้านนี้เฮ็ดคือกันเบิดการสั่งขี้มูกบนโต๊ะอาหารถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่นะแต่นี่อยู่มา3ปีแล้วก็ไม่เคยชินสักทีเอ๊หรือว่าเราเองที่ไม่ปกติวะฝรั่งที่บ้านเขาก็รู้ว่าฉันนะขี้เดียดเขาก็จะรอให้เรากินข้าวเสร็จแล้วถึงจะทำส่วนฝรั่งคนอื่นน่ะเหรอพากันซังจนตาสวดซังจนหูอื้อมึงก็ซังว่าขาขี้กระเถอออกมาน้ำเนาะเขาบอกว่าถ้าซื้อเข้าไปอ่ะมันจะรำคาญมากกว่าวาซานโคตรแม่มึงบางเทียคนกำลังกินแซ่บๆเมื่อกินขี้มูกเสร็จแล้วเนี่ยเอ้ยกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในเมืองต่อนะคะมาหาของกินคือเก่ามาหายางหลินมาหาสูดอากาศแต่ว่าหนาวแค่ไหนเนี่ยฝรั่งที่นี่เขาก็ชอบนั่งข้างนอกกันเพราะว่าต้องสูบบุหรี่เห็นร้านขนมพอเห็นเขาต่อแถวแล้วเนี่ยสกิดบอกฝรั่งว่าเราไปหาซื้อที่ร้านอื่นก็ได้นะคนก็เยอะของก็ไม่ค่อยมีก็หาเลาะกันจนเย็นพออากาศเริ่มหนาวมากๆก็หนีกลับบ้านนอนจ้า